สวัสดีครับพวกเราสตรีทคลับนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ยโสธรนะไปงานอะไรยโสธรแทททูคอนเวนชั่นเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ใช่ครั้งแรกของยโสธรภาคอีสานก็จริงๆอ่ะงานเริ่มพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าแหละเราก็แพลนว่าจะเดินทางวันนี้ตั้งแต่ตอนเที่ยงเหมือนกันแต่เผอิญมีภารกิจพิเศษนะครับที่ลูกค้าเขามาจากเยอรมันแล้วก็เขาอยากจะสักเลยเราก็เลยจัดให้เขานะก็เลยมืดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเดินทางได้ประมาณเวลาประมาณ3ชั่วโมงคิดว่านะครับ3ชั่วโมงครับประมาณ3ชั่วโมงโอเคโอเควันนี้ไปสักคนเดียวเพราะว่าเรามีบูธเดียวใช่ค่ะส่งงานเบสเดย์1 คน 1 คนแล้วก็มีงานแห้งพี่คนนึงที่เหลือไม่มีงานกันไม่มีงานทําไปเอาเป็นพิธีกรงานนะครับแล้วก็ต้นน้ำกับโบนัสก็จะไปหาประสบการณ์กับบูธอื่นๆนะครับไปหารักของบูธอื่นค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็แวะปั๊มน้ำมันกันแวะปั๊มโอเคค่ะโอเคเจอกันตอนนี้เรามาถึงปั๊มแล้วเราจะไม่แวะอีกแล้วนะคะตอนนี้เรามาแวะปั๊มเนาะค่ะหาอะไรรองท้องครับเดินพลังก่อนเดินพลังรองท้องนี่หนักไหมรองเท้าหนักกว่าบ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วเราไปเจอกันที่โรงแรมนะครับไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้เราถึงแล้ววันนี้นะครับเราก็มาถึงที่ยโสธรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านลาบกันหยอกหยอกถึงโรงแรมนะครับเดี๋ยวเขาก็ที่พักก่อนแล้วก็มีนัดกับพี่หิงห้อยที่ร้านอะไรสักอย่างเนี่ยหน้าโรงแรมเซนเดี๋ยวเราค่อยไปตามแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมต้องลุยตั้งแต่เช้านะประมาณ7 โมงเช้าเพราะว่าเรามาถึงดึกเกินไปนะครับดึกเกินก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาของไปไว้ที่งานได้ดังนั้นเราต้องไปเซตอุปกรณ์ตั้งแต่เช้านะแล้วก็ผมจะลุยตั้งแต่ประมาณ8 โมงเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะลายผมใหญ่ไม่ไหวแล้วครับเรามาถึงที่จัดงานแล้วนะครับตอนเช้าเราตอนนี้ก็ประมาณ8 โมงถือว่าสายมากของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดบูธของเราก่อนแล้วผมก็จะลุยเลยนะครับเพราะว่างานผมชิ้นใหญ่กลัวทำไม่ทันนะแล้วก็เดี๋ยวขนของกันก่อนนะโอเคค่ะนะครับเราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานยโสธรคอนเวนชั่นนะครับก็สนุกสนานกันไปทีเดียวใช่ไหมใช่ก็พวกเราไม่ได้ติดรางวัลนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียใจเลยนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการที่เรามาก็คือเราได้มาเจอช่างศักดิ์ของภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นงานน่าจะเป็นงานหลังจากโควิดคืองานแรกเลยของภาคอีสานนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ดีมากอยากให้จัดอีกปีหน้านะครับแล้วก็อยากให้จัดที่ขอนแก่นด้วยได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยได้เจอแฟนคลับ MC ด้วยเออใช่ใช่พวกเรามีแฟนคลับนะครับผมก็ได้เจอแฟนคลับก็ไม่คิดว่าจะได้เจอที่นี่ก็ได้เจอนะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับสตรีทแท็กทูคลับนะครับหรือว่าสตรีทคลับนั่นเองนะครับพวกเราก็จะมีคอมมูนิตี้ของพวกเรานะครับมีหลากหลายมากนะครับมีทั้งอาหารมีคอฟฟี่แล้วก็มีทั้งบาร์เบอร์ด้วยนะครับ
ยังไงเนี่ยติดตามพวกเราด้วยนะครับผมบ๊ายบายพีซสตรีทคลับแทททูสักยันไม่เกรงใจใคร